วันนี้ไปเจอเครื่องมือนึงครับในเว็บไซต์ online stopbot.com ที่คุณครูสามารถนำไปใช้เพื่อขั้นเวลาแก้เบื่อกับนักเรียนได้ไปดูกันนะครับคลิปสั้นๆแต่ใช้ประโยชน์ได้จริงอย่าเชื่อจนกว่าจะดูคลิปนี้จนจบนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดนชานะครับในวันนี้ครับเรามาที่เว็บไซต์ที่คุ้นเคยคุ้นนะครับเชื่อว่าคุณครูส่วนใหญ่เนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือ online-stopwatch.com โอเคแต่วันนี้ครับเราจะไปดูเมนูหนึ่งที่สามารถนำไปใช้เพื่อแก้เบื่อหรือใช้เพื่อขั้นเวลานะครับเวลาคุณครูนำไปจัดกิจกรรมกับนักเรียนเนี่ยเชื่อว่าเครื่องมือนี้สามารถช่วยเพิ่มความสนุกสนานได้อย่างแน่นอนแต่อย่างที่บอกครับอย่าเพิ่งเชื่อเดี๋ยวตามไปดูกันในคลิปนี้นะครับก่อนจะไปดูฝากกดติดตามก่อนฝากกด Subscribe ด้วยฝากกดกระดิ่งก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปดูกันต่อเลยโอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับทุกท่านก็จะต้องมาที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า online-stopwatch.com นะครับหลังจากนั้นนะครับข้างบนนี้เนี่ยจะมีเมนูมากมายเลยนะครับใครสนใจก็ลองแวะเวียนกันไปดูนะครับแต่คลิปนี้นะครับจะพาไปที่เมนู Holiday Timer ครับ Holiday Timer ตรงนี้นะครับอันที่3นับจากด้านซ้ายมือสีม่วงอ่อนนะครับกดคลิกเข้าไป1ครั้งหลังจากนั้นนะครับก็จะมีรูปแบบอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับหน้าตื่นตาตื่นใจน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะกับเด็กอนุบาล นะครับหรือนะครับนักเรียนประถมต้นเนี่ยเชื่อว่ากิจกรรมนี้เนี่ยใช้ได้อย่างดีนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะขยับใช้กับนักเรียนที่ระดับชั้นโตกว่านั้นเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับเราจะไปที่นะครับอันที่น่าสนใจสักอันหนึ่งนะครับลองไปที่ฮอลลวีนก็แล้วกันนะครับฮอลลวีนตรงนี้กดคลิก1ครั้งก็จะทำการโหลดดิ้งแป๊บหนึ่งนะครับถ้ามองผิวเผินเนี่ยนะครับมองผิวเผินก็เหมือนนะครับเครื่องมือที่ใช้จับเวลาธรรมดานะครับเครื่องมือที่ใช้จับเวลาธรรมดาแน่นอนครับหนึ่งเลยความสามารถของมันเนี่ยก็คือใช้จับเวลาแต่เราจะมาใช้อีกมุมหนึ่งมาใช้อีกแบบหนึ่งก็คือทำให้เป็นกิจกรรมทายสนุกสนุกครับกิจกรรมทายสนุกสนุกว่าตัวการ์ตูนหรือตัวละครที่วิ่งแข่งกันเนี่ยตัวไหนจะเป็นเดอะวินเนอร์ในแต่ละรอบและตัวไหนที่จะเหลืออยู่เป็นตัวสุดท้ายบ้างเหลืออยู่เป็นตัวสุดท้ายบ้างทำยังไงทำง่ายๆแบบนี้ครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะเซตเวลาสักประมาณ10วินาทีพอเท่านี้นะครับ10วินาทีแล้วกดเซตหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะลองกดสตาร์ทดูนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีเสียงด้วยนะครับเราสามารถปรับตั้งค่าได้จะปิดเสียงดนตรีไหมจะสลับตำแหน่งไหมนะครับนี่นะครับถ้าเกิดสลับตำแหน่งก็จะเป็นแบบนี้ Shuffle Character นะครับส่วนอันนี้คือพอจบแล้วจะให้มีเสียงกระดิ่งเตือนไหมนะครับเราก็สามารถเปิดปิดได้ในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ผมลองกด Start ดูนะครับไปนี่นะครับลืมบอกไปครับก่อนที่คุณครูจะกดสตาร์ทเนี่ยคุณครูนะครับก็จะบอกให้นักเรียนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยลองทายดูนะครับในรอบแรกหรือครั้งแรกเนี่ยตัวละครไหนที่จะเข้าเส้นชัยเป็นตัวละครแรกหรือตัวการ์ตูนไหนที่จะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งนะครับไปต่อนี่นะครับโอเคนะครับอยู่ดีๆนะครับฟักทองนี่ก็วิ่งแซงมาซะงั้นนะครับทีนี้ครับถามว่ามันจะสนุกยังไงมันแก้เบื่อได้ยังไงทุกท่านสังเกตตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่า remove winner from the next race ก็คือว่าในแต่ละรอบเนี่ยเราสามารถที่จะลบหรือ delete นะครับหรือ remove ตัวละครหรือตัวการ์ตูนที่ชนะออกไปได้นะครับคุณครูก็อาจจะเล่นว่าในแต่ละรอบตัวละครไหนที่จะเป็นผู้ชนะในแต่ละรอบและอาจจะเล่นอีกว่าตัวละครไหนจะอยู่รอดเป็นตัวละครสุดท้ายจะอยู่รอดเป็นตัวละครสุดท้ายลองดูนะครับแบบนี้เลยเมื่อกี้ผมลืมกด remove นะครับโทษทีนะครับขออีกรอบนึงนะครับมาเดี๋ยวลองดูไปพร้อมกันนะนี่นะครับลองดูลองทายดูนะครับว่าไหนจะไปปึ๊บนี่นะครับถ
้าอยากลบในแต่ละรอบต้องติ๊กจากกากบาทเป็นเครื่องหมายถูกนะครับแล้วกด less again เห็นไหมครับว่าถูกลบออกไปแล้วก็กด start ต่อได้นะครับในแต่ละรอบแบบนี้ขอลองอีกสักรอบนึงนะครับลองทายดูนะครับผมคิดว่าซอมบี้น่าจะเข้าก่อนผิดจนได้นะครับโอเคอันนี้เราก็ลบออกต่อก็เหลือ2ตัวละครแบบนี้นะครับก็จะเล่นไปจนจบซึ่งแบบฟรีเนี่ยสามารถที่จะเลือกเล่นได้ทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันยังไงก็อย่าลืมลองนำไปปรับใช้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจับเวลาสนุกสนุกให้ตื่นเต้นเร้าใจหรือจะไปเล่นขั้นเวลาแก้เบื่อก็ได้ลองเลือกที่ชอบนำไปใช้ที่ถูกใจโดนใจดูนะครับคลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์ด้วยและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับ Tiden Share ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันต่อคลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ